สวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับวิดีโอช่วยสอนกับผมอีกแล้วนะครับในส่วนของตัว process synthesis and design เนาะในคาบที่แล้วเนี่ยเราติดค้างกันในหัวข้อของตัว identification and definition of the recycle structure ของ the process นะก็ส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในหัวข้อของตัว separate and purify เนาะในส่วนเนี้ยที่เรายังติดค้างกันไว้ว่าก่อนที่เราจะเลือก unit operation นะครับเราควรจะต้องพิจารณาในส่วนของตัว condition นะครับซึ่ง condition เนี้ยก็เกี่ยวข้องในส่วนของตัวอุณหภูมิความดันเนาะซึ่งตัวเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับตัว vapor liquid equilibriumที่เป็น phase transformation นะครับซึ่งเราต้องพิจารณาก่อนที่เราจะเลือก unit operation หรือเลือกในการ operation นะครับซึ่งตัว Aspen simulation เนี่ยจะมีส่วนเข้ามาช่วยในการตัดสินนะครับเข้ามาตัดสินยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนถัดไปต่อไปนะครับในส่วนนี้ขออนุญาตกลับไปที่ตัวคำถามที่แล้วที่ผมฝากให้ท่านไปคิดนะเป็นการบ้านว่าในตัว process ของตัว model base นะครับที่เป็นของ base case design ของตัว professor Tilton เนี่ยหลังจากที่เขาได้ทำ BR หลัง reactor R101 นะครับไปในสาย9ซึ่งจะมีเรียกว่าอุณหภูมิที่654นะครับความดันที่ประมาณ24บาร์เนาะหลังจากนั้นโปรเซอร์ติวตันคูลดาวน์นะครับคูลดาวน์ก็จะเป็นเทมเดียวกับเทมที่แฟลตเลยแฟลตก็ไปดูที่สาย8เขาจะคูลดาวน์ที่38องศานะครับที่ 23.9 บาร์นะครับพอคูลดาวน์เนี่ยเขาเลือกใช้ถัง2แฟลตถังแฟลต2ใบนะครับใบแรกจะเป็นการคีปความดันให้อยู่ในลูปของรีไซเคิลอยู่นะครับก็คือใกล้เคียงที่จะป้อนกลับไปสู่ตัวรีแอคเตอร์เนาะใบที่2เนี่ยจะเป็นการคายความดันบางส่วนที่มีไฮโดรเจนและมีเทนและตัวเบนซีนและทูรีนที่มีไอระเหยอยู่นิดๆนะครับไปส่วนของตัวแฟลตที่2หรือสาย17นะครับแล้วตัวแฟลตที่2เนี่ยจะถูกป้อนแล้วก็ทีทอัพนะครับเข้าสู่ตัวหอกลั่นนะครับกลั่นที่อุณหภูมิ147องศาความดันอยู่ที่ประมาณ3บาร์นะครับซึ่งตัวเนี้ยผมได้ฝากคำถามไปให้พวกท่านได้คิดว่าแล้วจำเป็นไหมที่จะต้องแฟลตหรือโอเปเรตตามโปรเซอร์ติวตันที่อยู่ที่ประมาณ38แล้วก็ 23.9 บาร์โอเคไหมครับซึ่งผมก็จะได้ใช้ตัว Aspen เนี่ยในการcross checkว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคอนดิชันอื่นไหมที่ดีกว่านอกเหนือจาก38องศา 23.9 บาร์ซึ่งผมได้ทำมาเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวสเต็ปในการค้นหาเนาะซึ่งสเต็ปเนี้ยผมได้ทำมาอยู่เรียบเรียงและให้คุณได้เห็นภาพมาอยู่ด้วยกัน3สเต็ปด้วยกันก็คือผมเขียนหมายเลขกำกับไว้นะครับสเต็ปที่1คุณที่จะคูลดาวน์ที่อุณหภูมิ38องศาผมก็เลยถามว่าที่อุณหภูมิหลังออกจากรีแอคเตอร์654ความดันอยู่ที่ประมาณ25บาร์ผมอยากทราบว่า boiling point ของตัวเบนซีนทรูอินอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ผมก็ได้พล็อตตัว TXY diagram มาให้ท่านดูเบื้องต้นนะครับว่าที่25บาร์นะครับตัวหลังจากที่25บาร์ไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นลิควิดหมดลิควิดฝั่งเนี้ยก็จะเป็นฝั่งของตัวเบนซีนนะครับจุดเดือดอยู่ที่ประมาณ230กว่าแล้วก็ตัวทูรีนจุดเดือดที่ประมาณ280กว่าโอเคไหมครับซึ่งหมายความว่าถ้าคุณคูลดาวน์ต่ำกว่าที่อุณหภูมิ200ลงมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีสิทธิ์ในการคอนเดนของตัวเบนซีนทูรีนได้นะครับคอนเดนซ์ได้นะครับซึ่งในทีเนี้ยเราก็มาดูว่าแล้วอุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยที่เราจะสามารถคอนเดนซ์แล้วได้ product ของตัวเบนซีนทูรีนเนี่ยที่เป็นลิควิดออกมามากที่สุดก็กลับเข้าไปสู่สเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2ผมได้ใช้เทคนิคเรียก
ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวหรือ sensitivity analysis ซึ่งเป็นโหมดฟังก์ชันที่อยู่ในตัว Aspen Plus ซึ่งเดี๋ยวตัวลักษณะการใช้งานเนี้ยผมจะถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อสอนคุณในการพอดคาสต์แบบนี้ในคลิปถัดไปนะครับกลับมาในส่วนที่ถ้าอุณหภูมิถ้าความดันถูกฟิกมาแล้วหลังรีแอคเตอร์หรือความดันที่ต่ำกว่าไม่ใช่สิความดันอุณหภูมิที่ต่ำกว่า200เนาะที่ฟิกที่ความดันผมได้แวรี่ที่อุณหภูมิตั้งแต่200เพื่อดูปริมาณอะไรครับเพื่อดูปริมาณของตัวเบนซีนทรูอีนที่คอนเดนซ์อยู่ในแฟลตที่ตัวที่1โอเคนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมได้แวรี่ตั้งแต่อุณหภูมิ20องศาจนกระทั่ง200องศาจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วตัวเบนซีนทรูอีนจะเริ่มคอนเดนซ์แล้วมีปริมาณของตัวลิควิดเนี่ยตั้งแต่อุณหภูมิที่ต่ำกว่า165เป็นต้นไปหรือเรียกได้ง่ายว่าการลดอุณหภูมิจะทำให้ product เนี่ยคอนเดนซ์มากขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อผมลดอุณหภูมิไปประมาณที่38องศาผมจะได้ตัวเบนซีนที่เป็นตัวสีแดงเนี่ยประมาณ80นิดๆโอเคไหมครับที่เป็นลิควิดและผมจะได้ทรูอีนประมาณ 26.5 โดยประมาณซึ่งผมจะเห็นได้ว่าผมจะพิสูจน์เห็นได้ว่าในตัวของโปรเซอร์ติวตันเนี่ยที่มาของ38องศาเนี่ยจะเห็นภาพได้ว่าเขาก็จะได้ปริมาณ80อัพขึ้นทรูอีนอยู่ที่ประมาณ 26.5 ผมก็เลยขีดเส้นที่เป็น80กิโลโมล per hour ของตัวเบนซีนขึ้นไปจะเห็นได้ว่าคุณสามารถแฟลตอุณหภูมิมากกว่า38องศาได้นะครับได้จะเป็น40 45 50ได้เพราะว่าได้ในกรณีนี้คือคุณจะเห็นได้ว่า product ไม่แตกต่างกันมากนักไม่แตกต่างกันมากนักยังอยู่ในช่วงเลนส์ของ80คุณจะเห็นภาพเส้นปะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยพิสูจน์ที่มาว่าทำไมโปรเซอร์ติวตันกรันไม่ใช่กรันแฟลตที่อุณหภูมิ38องศาซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าถ้าแฟลตมากกว่านี้ได้ไหมได้ครับคุณก็จะได้ product เบนซีนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยไม่แตกต่างกันมากซึ่งจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าถ้าเราคีปอุณหภูมิ38องศาความดันที่ 23.9 บาร์ไปตัวแฟลตที่2แฟลตที่2นะครับหรือสเต็ปที่3ทีเนี้ยผมจะแวรี่ตัวความดันบ้างโดยที่ฟิกอุณหภูมิ38เพราะเข้าใจว่าอุณหภูมิ38เป็นบทพิสูจน์ว่าได้ product ที่ค่อนข้างมากคือ80กิโลโมล per hour ขึ้นไปสำหรับตัวเบนซีนทีนี้ผมก็จะมาพิสูจน์ในส่วนของตัวที่เป็นแฟลตที่2ที่ vary ตั้งแต่1บาร์ไปกระทั่ง20บาร์นะครับเพื่อดูอะไรเพื่อดูปริมาณเบนซีนที่มันระเหยออกไปในส่วนของผสมกับไฮโดรเจนและมีเทนมากน้อยเพียงใดหรือไม่ซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าโปรเฟสเซอร์ติวตันเขาได้แฟลตที่อุณหภูมิแฟลตไม่ใช่แฟลตที่ความดัน3บาร์นะครับ3บาร์เขาจะได้เบนซีนนะครับเบนซีนที่ประมาณ 79.75 คุณจะเห็นไหมจุดทศนิยมแตกต่างกันน้อยมากแล้วถ้าแฟลตที่3บาร์เขาจะได้ทรูอีนประมาณ 26.69 กว่าซึ่งผมกำลังจะบอกว่าถ้าเราจะแฟลตน้อยกว่านี้หรือความดันลดลงน้อยกว่านี้ product จะไม่แตกต่างกันมากเลยนะครับระดับทศนิยมหรือถ้าคุณจะแฟลตมากกว่านี้คุณจะเห็นได้ว่าเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มความดันในการแฟลตเนี่ยproduct ก็จะไม่แตกต่างกันใกล้เคียงกันมากตั้งแต่1บาร์ถึง20บาร์ตรงเนี้ยใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นในแฟลตที่2เนี่ยจะเห็นได้ว่าการเลือกอุณหภูมิหรือความดันก็แล้วแต่เราควรมองไปที่ยูนิตถัดไปว่าถ้าแฟลตตัวที่2ไม่แตกต่างกันมาก
ยูนิตถัดไปจะต้องพิจารณาให้มากเพราะมันจะเป็นยูนิตที่มีความสำคัญในการป้อนยูทิลิตี้ในการฮีทอัพขึ้นไปแล้วเข้าสู่หอกลั่นซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะอัดคลิปต่อจากเนี้ยเพื่อให้ท่านเห็นได้ว่าแล้วเราจะควรจะฮีทอัพขึ้นไปเท่าไหร่เพื่อที่จะเตรียมเทอร์โมไดนามิกคอนดิชันเตรียมการกันหน้างานโอเคนะครับสวัสดีครับ